พี่กอล์ฟคะคืนนี้หนูรออยู่ที่โรงแรมนี้นะคะนี่ค่ะออเดอร์ของคุณขอบคุณค่ะผมสวยนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยนั่นก็แฟนไม้นี่เรื่องของชาวบ้านไม่ยุ่งดีกว่าคุณอีฟครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับอ๋อจะกลับแล้วเหรอคะแล้วอาหารวันนี้อร่อยไหมคะอร่อยครับแต่หนูว่าพี่ก๊อฟน่าจะอร่อยกว่านะคะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวคืนนี้ก็รู้กันครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเธอมาส่งออเดอร์เหรอใช่ค่ะผู้หญิงนี่เห็นไหมแกเป็นน้องที่บริษัทพี่เองพอดีพี่มีนัดคุยกันที่ร้านอาหารแถวนี้เธออย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกมายนะพี่ไม่อยากให้มายเข้าใจผิดอ่ะพี่ไม่อยากทะเลาะค่ะไปว่างๆเนี่ยเธอก็มาเที่ยวบ้านพี่บ้างสิเห็นไม้เขาบ่นว่าไม่ได้กินเหล้ากับเชิญนานอ่ะงั้นฉันขอตัวไปรับออเดอร์ก่อนนะคะก๊อฟเนี่ยช่วงนี้รักกันดีไหมรักกันดีสิจ้าคนเนี้ยแหละพ่อของลูกในอนาคตเด็กปีหน้าเนี่ยฉันมีแผนแต่งงานแน่นอนแกเตรียมชุดสวยๆไว้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใจเย็นก่อนนะเว้ยแกกับพี่ก๊อฟอ่ะยังคบกันไม่ถึงปีเลยนะนี่ฉันจะบอกอะไรให้แกนะคนเราถ้าเจอคนที่ใช่เนี่ยเวลาในการคบกันมันก็ไม่สำคัญหรอกแต่ว่าเมื่อวานน่ะฉันเห็นพี่ก๊อฟเรื่องเมื่อวานเหรอฉันรู้แล้วเฮ้ยนี่แกรู้แล้วเหรออืมก็เมื่อวานเนี่ยพี่ก๊อฟเขาโทรมาหาฉันบอกว่าเขาเจอแกกลัวว่าแกเนี่ยจะเข้าใจผิดก็เลยโทรมาบอกฉันก่อนว่าพี่ก๊อฟเนี่ยไปคุยงานกับลูกค้าเฮ้ยแกแต่ว่าที่ฉันเห็นอะดูเหมือนไม่ใช่แค่ลูกค้าเลยเอาหน้าฉันเชื่อนะว่าพี่ก๊อฟไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นฉันมั่นใจในตัวพี่ก๊อฟมาสั่งอาหารอ่ะดูว่าแกกินอุ๊ยอันนี้น่ากินเนาะต้มยำกุ้งกินไหมต้มยำกุ้งเนาะไม่แกอย่าหาว่าฉันเสือกเรื่องของแกเลยนะฉันว่าเรื่องเนี้ยมันแปลกๆนะเว้ยฉันว่าเราลองมาพิสูจน์กันหน่อยไหมอ่ะก็ได้ถ้าสิ่งที่แกพูดเนี่ยเป็นความจริงงั้นฉันจะเลี้ยงข้าวแก1เดือนแต่ถ้าไม่แกต้องเลี้ยงข้าวฉันโอเคมั้ยโอเคฮัลโหลค่ะพี่ก๊อฟฮัลโหลไม้ถึงไหนแล้วอีก10นาทีก็ถึงบ้านแล้วค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่รอทานข้าวเย็นนะโอเคค่ะ
ที่เชิญไปส่งอยู่ไหนหรอคะของอยู่ในห้องน่ะเข้ามาเอาเลยเข้ามาข้างในก่อนสิเข้ามาข้างในพี่ก๊อฟพี่ทำอะไรอ่ะนี่พี่ทำอะไรของพี่อ่ะก็ทำแบบนี้ไงพี่ก๊อฟอย่าพี่ก๊อฟลงบ้านไปแล้วพี่ก๊อฟไม่ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันไม่แกฟังฉันนะฉันไม่ฟังออกไปพี่ก๊อฟพี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะครับเข้าหลังมีโปรเจกต์ดีแบบนี้เนี่ยบอกก๊อฟอีกนะได้สิคะแต่ว่าอย่าลืมที่เราสัญญากันไว้ล่ะไม่ลืมครับพี่เนี่ยจะทำให้อีฟขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยนะแหมมึงหุบปากมึงรู้ไหมว่ามึงกำลังเป็นชู้หัวชาวบ้านอยู่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไหนพี่ก๊อฟบอกว่าพี่ก๊อฟโสดไงคือมึงอยากรู้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวกูเล่าให้มึงฟังจ้าอีฟเดี๋ยวพี่แอมไปหานะหรือจะเป็นอย่างที่เชอพูดจริงเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยฉันไม่รู้เรื่องพวกแกก็เคลียร์กันเองแล้วกันไม่เดี๋ยวฉันไปรอแกข้างนอกนะเนี่ยเหรอลูกค้าที่พี่บอกฉันไม่ดีตรงไหนอะหรือว่าสิ่งที่ฉันให้เนี่ยมันยังไม่พอไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะพี่ไม่ต้องพูดอะไรละมันน่าเศร้าเนาะคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรักมักจะเป็นฝ่ายที่เสียใจอยู่ตลอดแต่ฉันไม่โทษพี่หรอกฉันโทษตัวเองมากกว่าที่ยังดีไม่พอสำหรับพี่ให้ความรักของเรามันจบที่ตรงนี้แหละสงสัยฉันคงได้เลี้ยงข้าวแกแล้วแหละไม่เป็นไรนะแกเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวแกเองฉันเลี้ยงเองก็ได้เดี๋ยวฉันเลี้ยงแกเองก็ได้เอาจริงดิฮัลโหลคุณวุฒิคะฉันกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วนะคะตู้ที่ฉันให้คุณหาช่างมาซ่อมไม่ต้องหาแล้วนะเดี๋ยวฉันจัดการเองและการประชุมก็ไม่ต้องเลื่อนแล้วนะคะอ
ของฉันเป็นยังไงหลังใหญ่ไหมนี่บ้านแกอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้เลยเหรอที่สวยไม่พอบ้านใหญ่อลังการมากเลยนะนี่บ้านใหญ่ยังไม่พอมีห้องทำงานด้วยอ่ะโคตรเท่เลยนี่มันออนเพื่อนตอนม.ปลายพวกเราไม่ใช่หรอหลังจากจบม.ปลายไม่ได้เจอกันอีกเลยเธอมาอยู่นี่ได้ไงแล้วพวกเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะนี่มันบ้านของแอนนี่สุดแซ่บเขาชวนพวกเรามาฉลองที่บ้านของเขานะแล้วเธอทำไมมาอยู่ที่นี่อ่ะคือฉันแฟนฉันบอกว่าวันนี้จะมีช่างมาซ่อมตู้ไวที่บ้านแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นออนคนสวยอ่ะที่แท้ตอนนี้เธอก็เป็นช่างซ่อมบ้านไปแล้วก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันทั้งนั้นไหนๆวันนี้เธอก็มาแล้วถ้าอย่างนั้นก็มาฉลองด้วยกันเลยก็แล้วกันนะได้สิวันนี้ฉันเรียกพ่อครัวระดับมิชลินสตาร์มาทำอาหารอิตาเลียนให้พวกเรากินกันด้วยนะแต่ก่อนที่จะเสิร์ฟอาหารเนี่ยเรามารำลึกถึงความหลังของพวกเรากันสักหน่อยดีกว่าดีเลยวันนี้จะได้มีบุญปากกินอาหารอิตาเลียนสักทีคนมีเงินมันดีอย่างนี้นี่เองฉันจำได้ว่าตอนสมัยเด็กเนี่ยอันนี้สุดแซ่บกับออนสุดสวยเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่หรอแล้วทำไมตอนนี้มันช่างแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวขนาดนี้เนี่ยใช่อีกคนเป็นเศรษฐีนี้อีกคนเป็นช่างซ่อมบ้านคนเราก็อย่างเงี้ยแหละแข่งวัวแข่งควายมันแข่งกันได้แต่ว่าแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้หรอกบางคนวาสนาไม่ดีเราก็ช่วยไม่ได้วันนี้เรามีโอกาสได้มารวมตัวกันตรงนี้ฉันก็เลยจัดไวน์ดีๆราคาแพงๆในขวดเอออันนี้เมื่อกี้ฉันเห็นบาร์ที่บ้านเธอมีไวน์ชาโตราไฟปี69ขวดนึงเธอรวยขนาดนี้เอามาให้พวกเราชิมเป็นบุญปานหน่อยสิฉันก็สังเกตแล้วนะดูจากปีที่ผลิตแล้วเนี่ยน่าจะหลายแสนบาทเลยนะเดี๋ยวฉันขอไปรับสายก่อนนะโหลค่ะพี่วุฒิพี่เอากุญแจบ้านของเจ้านายไว้ที่หัวเตียงเธอเป็นคนหยิบไปใช่ไหม
อ๋อตอนฉันออกจากบ้านฉันอาจจะหยิบผิดค่ะเดี๋ยวหลังเลิกงานฉันเอากลับไปคืนให้นะคะอันนี้สุดแซ่บจ้ะให้พวกเราชิมไวน์ขวดนี้หน่อยสิในเมื่อพวกแกอยากลองชิมให้งั้นก็เปิดดื่มกันเลยจ้ะไวน์แค่ไม่กี่แสนสำหรับฉันแล้วมันก็แค่เศษเงินเท่านั้นเธอต้องคิดให้ดีๆนะไวน์ขวดนี้มันแพงมากเลยนะอ่านคนสวยดูสภาพของเธอสิทำอย่างกับไม่เคยเห็นไวน์ขวดเป็นแสนอะสำหรับเธอไวน์ขวดเนี้ยมันอาจจะโคตรแพงแต่สำหรับฉันเนี่ยมันก็แค่เศษเงินเท่านั้นตาสุดหล่อเปิดเลยจ้ะชนแก้ววันนี้ไม่เมาไม่เลิกนะเว้ยสวยนั่งนิ่งอยู่ทำไมล่ะเธอคงไม่เคยดื่มไวน์ราคาแพงแบบนี้สินะดื่มสิไปได้ขนาดนี้เนี่ยสงสัยพ่อครัวที่จะมาทำอาหารอิตาเลียนให้พวกเราน่าจะมาถึงแล้วถ้างั้นเดี๋ยวฉันขอไปเปิดประตูให้เขาก่อนนะพี่บุญมาได้ไงคะพี่ว่าแล้วเธอต้องอยู่ที่นี่นี่เธอพาเพื่อนเข้าบ้านจนไหนพี่งั้นเหรอรีบเอากุญแจมาแล้วรีบออกจากบ้านไปเลยนะไม่งั้นพี่ซวยแน่ๆไม่ต้องแล้วคุณวุฒิฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนั่นมันเสียงเจ้านายพี่นี่ขอโทษนะครับเจ้านายแฟนผมเขาไม่รู้ว่านี่คือบ้านของเจ้านายเขาน่าจะหยิบกุญแจบ้านผิดเลยทำให้เกิดความเข้าใจที่แท้ออนก็เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงหรอเนี่ยนี่เราเกาะผิดคนหรอเนี่ยอธิบายอะไรทั้งนั้นเรื่องทุกอย่างฉันเข้าใจดียิ่งกว่าคุณเสียอีกบุกลุกบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่เห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราฉันจะไม่เอาเรื่องเธอก็ได้นะยังจะยืนนิ่งอยู่อีกเอากุญแจคืนให้เจ้านายแล้วรีบขอโทษเจ้านายพี่สิขอโทษเขาด้วยล่ะก็เขาเป็นคนบอกเองนี่ว่าเขาไม่เอาเรื่องฉันแต่ว่าเธอวายราคาหลายแสนของฉันไม่ให้ฉันล้างมือเรื่องนี้ฉันคงปล่อยผ่านไปไม่ได้หรอกนะถ้ามีเงินอ่ะก็จ่ายมา
แต่ถ้าไม่จ่ายเนี่ยก็ไปกินข้าวแดงก็แล้วกันนะบ้านมีเครื่องประดับเยอะก็เลยหยิบใส่มาก่อนอ่ะแกช่วยดูให้ฉันหน่อยสิว่าเข้ากับชุดฉันนะจ้าสวยจ้ะสวยปิ้งหมดเออแล้วนี่ไอ้หลงยังไม่มาอีกเหรอเออนั่นน่ะสินี่ก็เลยเวลาแล้วด้วยอะนั่นไงมาละสวัสดีจ้าทุกคนเออแล้วนุ้ยยังไม่มาอีกเหรอไอ้หลงแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยนี่มันร้านอาหารหรูเลยยะแล้วแกแต่งตัวสิมันนอกมากนั่นสิหลงนี่แกออกมากินข้าวข้างนอกเนี่ยแกน่าจะแต่งตัวให้มันดูดีกว่านี้หน่อยนะคือว่าฉันแต่งตัวแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแล้วอีกอย่างฉันใส่แบบนี้มันก็สบายด้วยเออนี่ว่าแต่แกสวยขึ้นนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วยะใครเขาจะดักดานไม่รู้จักพัฒนาตัวเองแกเลยยะ นั่นน่ะสิไม่เจอหลงตั้งหลายปีคือยังเหมือนเดิมนี่ยายใหม่แกก็เหมือนกันนะยังเหมือนเดิมชุดก็ชุดเดิมของงานเลี้ยงรุ่นรอบที่แล้วอ่ะหลงนั่งก่อนสิอืมโอ๊ยโอ๊ยเชอรี่นี่เธอแกล้งฉันเหรอขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจพี่หลงแกเนี่ยซุ่มซ่ามจริงๆเลยนะอาหารมาแล้วครับเ
ดีจ้าทุกคนมากันครบเลยนะมานานหรือยังอะพวกเรามาตั้งนานละมีแต่แกคนเดียวนี่แหละที่มาช้าขอโทษนะที่มาช้างั้นเอาอย่างนี้มือเนี้ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองใครอยากกินอะไรเนี่ยสั่งให้เต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจแหมนุ้ยแกเป็นเจ้าภาพตัดหน้าพวกเราแบบเนี้ยพวกเราก็เกรงใจย่านะสินี่ไอ้หนูวันเนี้ยแกมีบุญมากเลยนะที่นุ้ยเขาเป็นเจ้าภาพอ่ะแหมเชอรี่แกดูมันสิลำพังจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยมันยังไม่มีปัญญาเลยได้มากินอาหารหรูๆแบบนี้ก็คงลาบปากสินะไม่ต้องเลี้ยงฉันก็ได้เดี๋ยวฉันจ่ายเองแกเก็บเงินไว้เป็นค่ารถดีกว่าไหมจ๊ะที่เนี้ยมันในเมืองนะมีชีบินยอกมาๆๆๆมากินข้าวกันดีกว่าหลงแกกินเยอะๆนะอยู่บ้านนอกเนี่ยแกคงไม่มีปัญญาได้กินอาหารดีๆแบบนี้ยังไงเนี่ยมือเนี่ยฉันก็เลี้ยงอยู่แล้วหรือถ้าแกไม่อิ่มเนี่ยจะหอบกลับก็ได้นะมันไม่ขนาดนั้นหรอกนุ้ยสมัยเนี้ยความเจริญมันเข้าถึงต่างจังหวัดแล้วนะมาอุ๊ยขอโทษนะหลงแกก็ไม่ถือสาหรอกเนาะโอ้มันนอกที่ตีหนูแกก็ใช้มือทำไร่ทำนาใช้มือสกปรกเหมือนแกเนี่ยหยิบกินจกกินแบบนี้อยู่แล้วเนาะเฉลี่แกก็พูดเกินไปไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าพวกแกจะลืมกำพืชตัวเองกินเถอะร้านเนี้ยบรรยากาศดีนะพ่อแกอิ่มกันหรือยังหรือว่ามีใครจะสั่งอะไรเพิ่มอีกไหมอิ่มแล้วแล้วหลงล่ะจะสั่งอะไรเพิ่มไหมหรือว่าจะห่อเศษอาหารเนี่ยกลับไปกินที่บ้านก็ได้เนาะนุ้ยแกก็พูดเกินไปนะเศษอาหารอ่ะข้าวไว้ให้หมาข้างทางกินเน่ฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะพวกหมาที่บ้านฉันอ่ะยังไม่กินเศษอาหารเลยแล้วหลงอ่ะจะกินได้ไหมงั้นเดี๋ยวให้พนักงานเนี่ยมาห่อให้ละกันเนาะลุงคะเช็คบิลหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวห่อเสร็จอาหารนี้ให้ด้วยนะคะพอดีว่าเพื่อนเนี่ยจะเอากลับไปกินที่บ้านนุ้ยเชอรี่ที่ฉันนัดพวกแกมากินข้าววันนี้คือธุรกิจของฉันกำลังมีปัญหาเรื่องเงินฉันก็เลยอยากจะยืมเงินพวกแกมาหมุนก่อนสักคนละ 200,000 พวกแกพอจะมีเงินให้ฉันยืมอยู่ใช่ไหมนี่ยายไม้นี่แกตกอับขนาดนี้เลยเหรอแกอีแค่เงิน 400,000 บาท
แกยังไม่มีปัญญาหาเลยนี่ฉันว่าแกเลิกทำธุรกิจเถอะนะแล้วก็กลับไปทำไร่ทำนากับไอ้หลงนอนโอ๊ยเชอรี่เงินแค่400,000เนี่ยยายไม้มันยังหาไม่ได้เลยแล้วถ้ายายไม้กลับไปทำไร่ทำนาเนี่ยมันจะทำได้หรอฉันซีเรียสนะพ่อแกถ้าฉันไม่มีเงินก้อนเนี้ยธุรกิจของฉันต้องเจ๊งแน่ๆเลยอ่ะฉันขอยืมหน่อยนะเงินแค่นี้ขนหน้าแข้งของพ่อแกคงไม่ร่วงหรอกขอโทษครับทั้งหมด 1,290 บาทครับทุกคนพอดีว่าฉันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่รถอ่ะเดี๋ยวฉันขอตัวไปเอากันนะนุ้ยนุ้ยไหนบอกว่าจะเลี้ยงไงทำเป็นหน้าใหญ่ใจโตขี้โม้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่ยายไม้หนุ่ยมันก็เป็นแบบนี้ประจำแหละแกยังไม่ชินอีกหรอรวยแต่เปลือกยายไม้เรื่องที่แกบอกว่าจะยืมเงินฉันอ่ะฉันให้แกยืมไม่ได้หรอกนะฉันกะว่าจะเก็บเงินไว้ซื้อเครื่องประดับสวยๆเก๋ๆใส่สักชุด2ชุดดีกว่าแล้วหลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแกไม่ต้องติดต่อฉันมานะชาลีชาลีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชาลีแล้วไม่ละกูนี่ยายนุ้ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะแต่งตัวดูดีทำตัวรวยที่แท้กระเป๋ากรอบแฮงแบบนี้ก็ไม่ไหวนะจ๊ะแกก็เหมือนกันนั่นแหละที่บอกว่าจะไปซื้อเครื่องเพชรสักชุด2ชุดเนี่ยฉันว่าแกจะไปขายมากกว่าฉันน่ะรู้ทันแกนะแกก็มีแต่เปลือกเหมือนกันนั่นแหละไว้แกไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันนี่ครับไม่ต้องถอนนะครับขอบคุณครับไม้ไปเถอะเรากลับบ้านกันหลงเรื่องวันนี้ฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกแกขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะไม่แกเอาเงินฉันไปใช้ก่อนได้นะแกทำไร่ทำนามีเงินมากมายให้ฉันยืมไหมหรอไม่ถึงฉันจะไม่โอ้อวดแต่ฉันก็ช่วยแกได้นะฉันเห็นว่าแกลำบากอะแกเอาเงินของฉันไปหมุนก่อนได้นะมันจะดีหรอหลงแกรับไว้เถอะนะหลงแกไปเอาเงินมากมายนี่มาจากไหนอ่ะ
ก็จากการทำไร่ทำสวนของฉันไงมายฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะคนเราไม่จำเป็นต้องหน้าใหญ่ใจโตหรือคุยโม้ให้คนอื่นเขาฟังหรอกนะมายคนที่เขารวยจริงๆเนี่ยเขาไม่มาอวดหรอกฉันขอบใจแกมากเลยนะถ้าฉันไม่ได้เงินก้อนนี้ฉันต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะฉันขอโทษด้วยนะที่เข้าใจแกผิดอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม้ฉันขอแค่ขอให้แกเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติไม่ดูถูกเพื่อนแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีของฉันอย่าหลงไปกับสังคมจอมปลอมที่มองคนแค่ภายนอกเออถ้างั้นเนี่ยฉันกลับก่อนนะไปเจอกันใหม่หน่อยสินุ้ยพี่เชอรี่เขาพักผ่อนอยู่หรือเปล่าจะไปเกรงใจมันทำไมล่ะพี่วันๆอยู่บ้านเนี่ยคงสบายมากสินะมีเรื่องอะไรล่ะนุ้ยจะตะโกนเสียงดังทำไมแล้วไปอารมณ์เสียมาจากที่ไหนเนี่ยจะไม่ให้ฉันอารมณ์เสียได้ไงเมื่อวานพี่เคยพาพ่อไปที่บ้านฉันแล้วก็ฝากบอกว่าให้ฉันเนี่ยดูแลพ่อด้วยพ่อเพิ่งมาอยู่กับพี่ได้แค่3วันพี่ก็เอาพ่อกลับมาให้ฉันละทำไมพี่ถึงไม่ดูแลพ่อเป็นปีๆเหมือนที่ฉันทำบ้างนุ้ยนุ้ยอ้าวพี่เขยพ่อแล้วนี่พี่เชอรี่ไม่มาด้วยเหรอคะพอดีเชอรี่ติดงานที่ต่างจังหวัดนะพี่ก็เลยพาพ่อกลับมาให้นุ้ยช่วยดูแลหน่อยเพราะที่บ้านก็มีเด็กอีก2คนพี่ดูแลไม่ไหวเสาร์อาทิตย์แบบนี้พี่เชอรี่ยังจะรับงานเพิ่มอีกเหรอคะพ่อไปอยู่ด้วยแค่ไม่กี่วันเองก็เอาพ่อกลับมาส่งซะละได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูดูแลพ่อเองมาค่ะพ่อหนุ่ยก็รู้ว่าพี่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดพี่ไม่มีเวลาอยู่บ้านหรอกนะเนี่ยงานของพี่ก็ไม่ทำอยู่ในออฟฟิศเหมือนกับของหนุ่ยหนุ่ยก็รู้แล้วทำไมพี่ถึงไม่ให้พี่เขยเนี่ยมาดูแลพ่อล่ะหนุ่ยพี่เชอรี่เนี่ยเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะส่วนพี่ปีเนี่ยเขาก็ต้องดูแลหลานอีกจะมีเวลาดูแลพ่อได้ยังไงเอาอย่างนี้ดีไหมให้พ่อเนี่ยมาอยู่กับพี่ไม่ได้นะคะพี่นิ่มฉันกับพี่นิ่มเนี่ยดูแลพ่อตั้งแต่แม่เสียไปนี่ก็ผ่านมาตั้ง 5-6 ปีแล้วพี่ลองคิดดูสิว่าพี่เชอรี่เนี่ยดูแลพ่อกี่วันกี่เดือนกี่ปีบ้างเนี่ยนุ้ยพูดแบบนี้หมายความว่าไงจะบอกว่าพี่เป็นลูกอกตัญญูงั้นเหรอนุ้ยก็รู้ว่าพี่มีลูกอยู่2คนพี่จะต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไหนจะต้องเลี้ยงลูกทำงานบ้านอีกนี่พี่พูดแบบเนี้ยหมายความว่าฉันกับพี่นิ่มเนี่ยไม่มีครอบครัวไม่มีภาระจะต้องดูแลพ่อใช่ไหมพี่เนี่ยมันเป็นพี่สาวที่เห็นแก่ตัวมากเลยว่ะนุ้ยนุ้ยพูดแรงเกินไปแล้วนะเรามีกันแค่3คนพี่น้องใครจะดูแลพ่อเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะพี่นิ่มพี่เชอรี่เนี่ยเอาแต่จะสร้างครอบครัวไม่สนใจพ่อเลยวันวันเนี่ยไม่เคยคิดที่จะดูแลพ่อเอาพ่อเนี่ยมาให้เราดูแลจนเราเองเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำอยากจะใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกก็ไม่ได้ใช้พี่ไม่เคยคิดบ้างหรอว่าฉันเองเนี่ยก็อยากมีครอบครัวเหมือนกันแต่ที่ฉันไม่มีเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันเนี่ยไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนวันๆเนี่ยก็ทำแต่งานกลับบ้านเนี่ยก็ต้องไปดูแลพ่อที่ป่วยอีก
่อนจะออกไปทำงานเนี่ยฉันก็ต้องเตรียมของกินของใช้ไว้ให้พ่อลูกทุกเช้าพี่ไม่คิดบ้างหรอว่าฉันจะเหนื่อยฉันจะเบื่อเนี่ยพี่ไม่คิดบ้างหรอที่นุ้ยพูดอ่ะมันก็ถูกนะพี่เชอรี่ฉันกับนุ้ยเนี่ยดูแลพ่อมาตั้งหลายปีจนตัวเองเนี่ยต้องเสียโอกาสหลายๆอย่างไปจะไปทำงานที่กรุงเทพเนี่ยก็ไม่กล้าได้แต่ไปขายของตามตลาดนัดแถวบ้านเพราะกลัวว่าถ้าไปทำงานไกลบ้านเนี่ยน้องจะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยพ่ออย่าพูดให้มันดูน่าสงสารเลยถ้าไม่มีใครอยากดูแลพ่อก็พ่อไปอยู่ที่บ้านพักคุณชลาก็จบเนี่ยถ้าใครอยากจะทำอะไรก็ไปทำในสิ่งที่ชอบส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนะเราสามคนพี่น้องก็มาหารกันจะได้ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปฉันเองก็ไม่อยากมาปวดหัวกับเรื่องนี้ทำไมพี่พูดจาแบบนี้วะพี่ใช้หัวอะไรคิดเนี่ยฉันผิดหวังจริงที่มีพี่สาวแบบพี่เนี่ยพี่เชอรี่พี่สาวคนโตที่ฉันรู้จักไม่ใช่คนนี้นี่พี่เปลี่ยนไปมากพี่เห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าครอบครัวนี่พวกแกสองคนจะพูดอะไรไงก็แล้วแต่นะแต่พี่ขอยืนยันคำเดิมว่าพี่ไม่มีเวลาสรุปพวกแกเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็พาพ่อไปที่บ้านพระโคชลาพรุ่งนี้เลยส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวพี่จะออกให้ก่อนก็ได้ไม่ได้นะเชอรี่ทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะแล้วถ้าวันนึงอ่ะเชอรี่แก่ตัวไปแล้วลูกชายกับลูกสาวเชอรี่พูดแบบนี้จะรู้สึกยังไงพี่เป็นพี่เขยอ่ะพี่ขอรับผิดชอบเรื่องนี้เองหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ปีเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับพี่สรุปพวกแกสองคนจะยังไงถ้าดูแลพ่อไม่ไหวก็ตามที่พี่บอกหยุดได้แล้วพ่อพ่อรู้ว่าพ่อเป็นภาระของลูกๆพ่อผิดเองที่พ่อมันจนจึงทำให้ลูกแต่ละคนต้องมาลำบากพ่ออย่าพูดแบบนั้นสิคะแค่พ่อดูแลพวกเราจนโตเนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วค่ะใช่ค่ะพ่ออย่าคิดมากเลยนะคะจะไม่ให้พ่อคิดมากได้ยังไงเห็นลูกๆทะเลาะกันแบบนี้พ่อเห็นแล้วพ่อไม่สบายใจพ่อคะจริงๆแล้วที่หนูกับพี่นิ่มเนี่ยมาหาพี่เชอรี่วันนี้เพราะว่าเราเนี่ยอยากให้พี่เชอรี่กลับไปอยู่กับพ่อบ้างกลับไปดูแลพ่อกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับพ่อไม่ใช่ว่าจะทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตให้กับการทำงานหาเงินจนมากเกินไปคนเราเนี่ยควรแบ่งเวลาให้กับคนที่เรารักบ้างยิ่งตอนนี้เนี่ยเราเหลือแค่พ่อคนเดียวหนูกับพี่นิ่มเนี่ยก็เลยตั้งใจจะมาหาพี่เชอรี่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่เองก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะที่ทำหน้าที่ลูกไม่ดีพ่อคะหนูต้องขอโทษพ่อด้วยนะคะที่หนูไม่ได้ดูแลพ่อมาตั้งหลายปีหนูสัญญานะคะว่าหลังจากเนี้ยหนูจะพาพี่ปีและเด็กๆไปเยี่ยมพ่อทุกอาทิตย์เลยค่ะเราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันไงคะได้ๆพ่อเองก็ไม่ได้คิดอะไรพ่อแค่อยากให้ลูกๆรักกันมีปัญหาอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันค่ะพ่อให้ฉันเข้าไปเถอะนะคะฉันมีเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าไปหาเพื่อนฉันจริงๆเข้าไปไม่ได้นะครับคุณเข้าไปไม่ได้นะครับคุณนี่คือรายละเอียดโปรเจกต์ค่ะ
คุณเข้าไม่ได้นะครับนี่คุณเป็นใครเหรอคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเขาพยายามจะเข้ามาเขาบอกว่าจะเข้ามาหาเพื่อนคือผมห้ามยังไงก็ไม่ฟังเลยครับฉันเข้าใจละงั้นคุณกลับไปทำงานก่อนเถอะค่ะครับนี่แกรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่นี่อย่าบอกนะว่าแกแอบติด GPS ไว้ที่โทรศัพท์ฉันเปล่านะคือฉันไปบ้านแกมาแล้วแฟนแกเขาก็เลยบอกฉันว่าแกอยู่ที่นี่คุณไมค์คะนี่เพื่อนคุณไมค์เหรอคะใช่ค่ะเพื่อนเก่านะคะแกมีอะไรเนี่ยแกก็รีบๆพูดมาฉันคุยงานสำคัญฉันไม่มีเวลามาฟังแกพูดเรื่องไร้สาระหรอกนะคือฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับแกอะเราออกไปคุยกันข้างนอกได้ไหมไม่มีอะไรก็คุยกันตรงนี้แหละคือแม่ฉันเกิดอุบัติเหตุอ่ะต้องผ่าตัดด่วนฉันขอยืมแกแสนหนึ่งได้ไหมฉันไม่รู้จะพึ่งใครแล้วจริงๆคือฉันก็พอมีนะแต่ฉันคิดดูแล้วเนี่ยถ้าฉันให้แกยืมแกก็คงไม่มีปัญญาคืนฉันหรอกเพราะดูจากงานของแกแล้วเนี่ยติ้งเงินก็น้อยกี่ปีล่ะฉันถึงจะได้เงินคืนไม่ถึงตอนนี้ฉันปลูกส้มขายรายได้จะไม่เยอะแต่ฉันจะหาเงินมาคืนแกให้ฉันยืมเถอะนะแกช่วยฉันเถอะนะฉันไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆอ่ะนะทำไมแกไม่ไปยืมคนอื่นบ้างล่ะหรือไม่ก็ขายสวนส้มของแกไปเลยสิฉันไปยืมมาหมดแล้วไม่มีใครให้ฉันยืมเลยสวนส้มมันก็เป็นมรดกตกทอดมาแกหยุดพูดเถอะฉันไม่ให้แกยืมหรอกแกกลับไปเถอะไม่เงินนี่มันสำคัญกับฉันจริงๆนะแกให้ฉันยืมเถอะนะนะฉันขอร้องล่ะแกช่วยฉันเถอะนะฉันบอกแล้วไงว่าไม่แกไม่ได้ยินหรือไงอ๋อนี่แกคิดจะมาทวงบุญคุณกับฉันใช่ไหมนุ้ยฉันอยากไปทำงานในเมืองอ่ะแล้วแกอยากทำอะไรหรอฉันอยากทำธุรกิจของตัวเองอ่ะก็ดีนะฉันอ่ะสนับสนุนแกเต็มที่เลยฉันเชื่อนะว่าแกจะทำได้เพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยก็มีแต่แกนี่แหละที่เก่งที่สุดแต่ฉันยังไม่มีทุนเลยอ่ะเรื่องนั้นอ่ะแกไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฉันเนี่ยมีเงินเก็บอีกก้อนนึงแกเอาไปใช้ก่อนก็ได้ถ้าแกมีเมื่อไหร่อ่ะค่อยเอามาคืนฉันจริงเหรอนุ้ยนี่แกพูดจริงๆนะโอ๊ยฉันขอบใจแกมากเลยนะรักแกที่สุดเลยกินส้มไหมกินเรื่องแค่เนี่ยแกยังจะมาทวงบุญคุณกับฉันอยู่อีกหรอแล้วอีกอย่างเงินที่ฉันยืมมาฉันก็คืนแกไปหมดแล้วนี่ที่ฉันมาวันนี้ฉันไม่ได้จะมาทวงบุญคุณอะไรทั้งนั้นฉันแค่คิดว่าเพื่อนสนิทที่ฉันรักที่สุดจะช่วยฉันได้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันขอโทษนะที่ทำให้แกต้องลำบากใจก็ดีงั้นแกก็รีบกลับไปได้แล้วอ่ะ
ันเอามาฝากเมื่อก่อนเนี่ยแกชอบกินส้มที่สวนฉันมากที่สุดเลยนะฉันไม่กินกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิคะส้มนั้นฉันขอชิมลูกนึงได้ไหมคะคุณเชอรี่คะส้มมันตกคืนแล้วนะคะหวานมากเลยค่ะส้มถุงนั้นฉันซื้อต่อนะคะนี่ค่าส้มค่ะไม่เป็นไรค่ะส้มเนี้ยฉันให้คุณกินก็ได้แต่เงินเนี้ยฉันเอาไปไม่ได้หรอกค่ะเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวฉันทำสัญญาสั่งซื้อส้มจากสวนคุณแบบระยะยาวและฉันก็จะโอนเงินให้คุณ 200,000 บาทเพื่อเป็นค่ามัดจำไงคะแบบนี้คุณโอเคไหมคะได้ค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะถึงเราจะไม่ได้สนิทกันแต่ฉันนับถือใจคุณจริงๆเลยนะคะชีวิตคนเราเนี่ยมีขึ้นแล้วก็มีลงตอนที่เราลำบากเพื่อนก็จะลดน้อยลงแต่คุณไม่ต้องเสียใจหรอกนะคะเพราะว่าคนที่ยังอยู่ถึงจะเป็นเพื่อนแท้ค่ะตอนนี้ชีวิตคุณลำบากแต่ฉันว่าเพื่อนแบบคุณเนี่ยฉันอยากจะคบค่ะเพราะฉันเชื่อว่าคนที่จริงใจแบบคุณเนี่ยไม่ทำให้ฉันผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะยินดีเช่นกันนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะขายแต่ส้มดีๆให้กับคุณไปค่ะเดี๋ยวฉันไปส่งคุณที่โรงพยาบาลคุณไมค์คะโปรเจกต์ที่เราคุยกันวันนี้ฉันขอยกเลิกทั้งหมดเลยนะคะทำไมล่ะคะในตอนที่คุณต้องการความช่วยเหลือเพื่อนคุณคนนี้เขาไม่เคยทิ้งคุณไปไหนแต่พอคุณได้ดิบได้ดีเพื่อนคุณคนนี้คนที่เคยมีพระคุณกับคุณคุณกับไล่เขาทำเหมือนคนไม่เคยรู้จักกันการกระทำของคุณในวันนี้มันทำให้ฉันไม่กล้าร่วมงานกับคุณเลยค่ะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ที่เราคุยกันในวันนี้ฉันขอยกเลิกทั้งหมดเลยนะคะเราไปกันเถอะค่ะสวัสดีค่ะคุณเชอรี่อ้าวคุณนุ้ยคุณมาได้ไงคะเนี่ยเชิญนั่งก่อนค่ะพอดีว่าฉันเข้ามาทำธุระในเมืองนะคะก็เลยแวะมาเยี่ยมคุณด้วยต้องขอบคุณคุณเชอรี่มากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสฉันได้ร่วมงานกับคุณคุณนุ้ยคะจริงๆแล้ว
คุณไม่ต้องดีกับฉันขนาดนี้หรอกค่ะคุณช่วยฉันไว้ตั้งเยอะที่ฉันทำไปเนี่ยมันน้อยไปด้วยซ้ำจริงๆแล้วคนที่ช่วยคุณไม่ใช่ฉันหรอกค่ะนิดมันหมายความว่ายังไงคะคุณมาอยากจะช่วยเพื่อนทำไมไม่บอกเขาตรงๆเลยล่ะคะเพื่อนฉันคนนี้เป็นเพื่อนสนิทที่ฉันรักมากที่สุดฉันรู้จักเขาดีค่ะถ้าฉันให้เขายืมเงินมันก็ไม่ได้ช่วยชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆหรอกค่ะฉันอยากจะช่วยเขาให้เขามีรายได้ที่มั่นคงฉันเลยอยากจะทำสัญญาซื้อขายส้มในสวนของเขาแบบระยะยาวฉันเลยมาหาคุณไงคะแล้วคุณมาจะทำยังไงหรอคะเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะแล้วทำไมเขาถึงไม่บอกฉันโดยตรงเลยล่ะคะถ้าคุณรู้ว่าเป็นเขาคุณก็คงไม่ยอมขายส้มในราคาที่แพงกว่าปกติไงล่ะคะจริงๆแล้วคุณไมค์เขาไม่เคยทิ้งคุณเลยนะคะแล้วของทุกอย่างที่คุณได้จากฉันไปจริงๆแล้วเป็นของคุณไมค์ทั้งหมดเลยค่ะต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่บอกความจริงให้กับฉันคุณหนุ่ยคะคุณจะไปไหนล่ะคะฉันก็จะไปหาเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของฉันไงล่ะคะเฮ้ยทำไมมีผู้หญิงเข้าไปในรถด้วยอ่ะชายโฉดหญิงชั่วมันต้องเจอคนอย่างฉันอะเราไปจัดการพวกมันกันลงมาจากรถเดี๋ยวนี้บอกให้ลงมาไงไม่ได้ยินแล้วไงนี่คุณมาเคาะกระจกรถฉันทำไมที่คุณมาทำอะไรในรถเสื้อกาดหน้าหมอสวยมากเลยเนาะเสียดายช่วงนี้ไม่มีตังค์นี่สิ้นเดือนนะฉันจะเหมาให้หมดทั้งร้านเลยนั่นมันรถของที่บ้านเธอไม่ใช่หรอเฮ้ยทำไมมีผู้หญิงเข้าไปในรถด้วยอ่ะชายโฉดหญิงชั่วมันต้องเจอคนอย่างฉันไปเราไปจัดการมันเอ้ยเอ้ยไม่ใจเย็นๆก่อนนะลงมาจากรถเดี๋ยวนี้บอกให้ลงมาไงไม่ได้ยินแล้วไงไม่ใจเย็นๆก่อนสินี่คุณมาเคาะกระจกรถฉันทำไมเราไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยนี่คุณมาทำอะไรในรถนี่คุณเป็นใครเนี่ยอยู่ๆมาด่าพวกเราทำไมนี่มันรถของสามีฉันพวกคุณเอามาขับได้ยังไงนี่คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นรถมือสองที่แฟนฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเองนะป้ายทะเบียนเนี่ยยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยมันจะเป็นรถของคุณได้ยังไงไปเลยนะถอยไปไกลๆเลยนะต้องขอโทษด้วยนะคะทั้งหมดคุณแม่เข้าใจผิดกันนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะสามีของเธอเขาขายรถโดยไม่บอกเธอสักคำเลยเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเขาไม่ได้บอกอะไรฉันเลยฉันโทรหาเขาดีกว่าถามให้รู้เรื่องเลย
ธอแต่ดูทางนู้นก่อนสินั่นใช่พี่ปีสามีของเธอหรือเปล่าครับครับอาหารของคุณก็ถึงแล้วนะครับทำไมเขามาขับมอไซค์ส่งอาหารแบบนี้ล่ะครับครับเดี๋ยวผมรีบเข้าไปส่งตอนนี้เลยครับนายโทรมาได้ไงเนี่ยฮัลโหลพี่ปีพี่อยู่ออฟฟิศไหมคะอยู่สิเนี่ยพี่ก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศอยู่นี่ไงทำไมเหรออเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพอดีพี่ยุ่งอยู่อ่ะค่ะพี่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าหักโหมเกินเย็นนี้กลับมากินข้าวที่บ้านด้วยนะคะฉันรอพี่กินข้าวอยู่จ้ะจ้ะพี่รู้แล้วแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องรีบเคลียร์งานละส่งช้าอีกแน่เลยอ่ะฮัลโหลคุณเฟย์ช่วงนี้บริษัทเป็นยังไงบ้างก็เรื่อยๆนะคะปกติดีค่ะคุณเฟย์คุณอย่าปิดบังฉันอีกเลยฉันรู้เรื่องหมดแล้วค่ะคุณไม้ตอนนี้บริษัทของเราล้มละลายแล้วค่ะเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทโดนคู่ค้าหลอกให้โอนเงินแต่ไม่ส่งสินค้าให้เราเลยค่ะโอเคฉันเข้าใจละไม่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมใจเย็นๆก่อนนะฉันไม่เป็นไรเชอรี่งั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะไม่ไม่ไม้พี่กลับมาแล้วนี่มันจะ6โมงเย็นแล้วนะพี่ทำไมพี่กลับมาช้าแบบนี้นี่ถ้าพี่ช้าสัก2นาทีเนี่ยฉันจะโทรตามพี่แล้วนะคือว่าช่วงนี้บริษัทพี่งานยุ่งๆหน่อยอะแล้ววันพรุ่งนี้พี่ก็ต้องรีบออกบ้านแต่เช้าเพื่อรีบไปเคลียร์งานให้เสร็จไม่ว่าพี่จะยุ่งขนาดไหนเนี่ยพี่ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะไปล้างมือก่อนแล้วมากินข้าวกันเอากระป๋องมาค่ะเดี๋ยวหนูไปเก็บให้เอามาเถอะนาเดี๋ยวหนูไปเก็บให้น้ำเย็นๆค่ะพี่พี่กินให้เยอะๆนะขอบคุณมากๆนะไม
ัทพี่งานยุ่งนิดหน่อยอ่ะเวลาจะกินข้าวแทบจะไม่มีเลยเรื่องของบริษัทพี่หนูรู้เรื่องหมดแล้วนะไม่รู้เรื่องแล้วหรอเรื่องที่พี่ขายรถหนูก็รู้แล้วด้วยไม่ถ้าไม่จะอยากกับพี่อ่ะพี่ก็ไม่ห้ามไม่หรอกนะนี่พี่พูดบ้าอะไรคะนี่พี่รับไว้เถอะนะนายมาไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะนี่เป็นเงินที่แม่ให้หนูไว้ตอนที่เราสองคนแต่งงานยังไงจริงๆมันก็เป็นเงินของพี่นี่แหละค่าสินสอดที่พี่เอาให้พ่อแม่หนูไงพ่อแม่หนูเอาให้หนูหมดแล้วนะให้พวกเราเอามาเป็นต้นทุนชีวิตคู่ของเราพี่เอาไปใช้เลยนะไม่พี่ขอโทษนะที่ปล่อยให้ไม้ต้องมาทนลำบากคนอย่างพี่เงินเนี้ยพี่รับไว้ไม่ได้หรอกนะพี่ปีเราสองคนเป็นสามีภรรยากันนะ